สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดตัวแล้วค่ะแฟนใหม่อเล็กเรนเดลสาวๆอกหักไปตามๆกันเมื่อดารา หนุ่มอเล็กเรนเดลที่ล่าสุดก็อายุครบ29ปีเต็มหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพฉลองวันเกิดแบบเรียบง่ายเป่าโดนัทแทนเค้กวันเกิดพร้อมแคปชั่นว่า29 comes with the wrinkle hitting the 30 in the year โดยมีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงอาทิเช่นแอปทักษะอ่อนเบลล่าราณีบัวนลินทิพย์พรีมรณิดาเจี๊ยบพิจิตราเดียนาพีโป้นิชานัทนิชาไอซ์อมีนาและคนอื่นๆเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดมากมายและภาพนี้เองค่ะอเล็กติดแฮชแท็กไปยัง IG ของสาวนอกวงการคนหนึ่งนามว่าเจนนี่ซึ่งใน IG Story ของเธอก็โพสต์ภาพส่วนตัวของอเล็กในอิริยาบถต่างๆแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะทั้งภาพเซลฟี่ฮาฮากวนๆภาพในทริปท่องเที่ยวภาพมุ้งมิ้งขณะวิดีโอคอลกันรวมถึงภาพคู่ของทั้งสองคนด้วยกลายเป็นข้อสงสัยขึ้นมาทันทีว่าหรือสาวคนนี้จะเป็นหวานใจคนใหม่ของอเล็กที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ากำลังคุยกันอยู่เอาเป็นว่าเพื่อความชัวร์อเล็กมีคำตอบเรื่องนี้เมื่อไหร่จะเก็บมาฝากแฟนๆอย่างแน่นอนรอฟังกันได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ